่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีเสนอรายการสืบสานภาษามาลายูอัสลามุอะลัยกุมสลามบะฮากิยาประปันดิงาเซกาเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรอฮานีจินาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันซูซันเจ๊แมงมาร่วมเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้ต่อนะคะเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์กันนะคะในสิงคโปร์นั้นมีการให้คำปรึกษาระหว่างครูด้วยกันนะคะเพื่อให้ครูนั้นสามารถสอนหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Professional Learning Community ค่ะหรือ PLC นั่นเองนะคะPLC นั้นก็จะเป็นพื้นที่ของเหล่าครูนะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันค่ะการให้คำปรึกษาหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะคำว่าปรึกษาในภาษามาลายูก็คือเบรุนดิงเบรุนดิงนะคะ B E R U N D I N G เบรุนดิง guru yang lebih pengalaman berunding dengan guru yang baru guru yang lebih pengalaman berunding dengan guru yang baru แปลว่าครูที่มีประสบการณ์มากกว่าให้คำปรึกษากับครูคนใหม่ค่ะค่ะ guru yang lebih pengalaman berundingDengan guru yang baru Guru yang lebih pengalaman berunding Dengan guru yang baru แปลว่าครูที่มีประสบการณ์มากกว่าให้คำปรึกษากับครูคนใหม่ค่ะค่ะ pengalaman pengalaman แปลว่าประสบการณ์นะคะ lebih pengalaman lebih pengalaman แปลว่าประสบการณ์มากกว่าค่ะ guru yang lebihpengalaman guru yang lebih pengalaman แปลว่าครูที่มีประสบการณ์มากกว่า berunding นะคะ berunding แปลว่าให้คำปรึกษานะคะแล้วก็คำว่า baru baru แปลว่าใหม่ค่ะ guru yang lebih pengalaman berunding dengan guru yang baru guru yang lebih pengalaman berunding dengan guru yang baru แปลว่าครูที่มีประสบการณ์มากกว่าให้คำปรึกษากับครูคนใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์กันนะคะประเทศสิงคโปร์นั้นมีการจัดอบรมหลักสูตรความเป็นมืออาชีพสำหรับครูคนใหม่แล้วก็ครูอาวุโสอยู่บ่อยครั้งนะคะเพื่อให้ครูเหล่านั้นนั้นมีวิธีการสอนแบบใหม่ๆนะคะแล้วก็ด้วยยุคของเทคโนโลยีนะคะครูนั้นต้องแนะนำหรืออำนวยความสะดวกนะคะให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษาเพื่อให้เด็กๆและนักศึกษานั้นได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ดีด้วยค่ะ Di negeri Singapura sentiasa ada latihan untuk guru Di negeri Singapura sentiasa ada latihan untuk guru แปลว่าประเทศสิงคโปร์จัดอบรมให้กับครูอยู่บ่อยครั้งค่ะค่ะคำว่า sentiasa sentiasa แปลว่าบ่อยครั้งแล้วก็คำว่า latihan latihan แปลว่าอบรมค่ะคำว่า sentiasa sentiasa แปลว่าบ่อยครั้งและคำว่า latihan แปลว่าอบรมค่ะ Di negeri Singapura แปลว่าที่ประเทศสิงคโปร์Sentiasa ada latihan untuk guru. Sentiasa ada latihan untuk guru. แปลว่าจัดอบรมการสอนให้กับครูอยู่บ่อยครั้งค่ะ Di negeri Singapura sentiasa ada latihan untuk guru. Di negeri Singapura sentiasa ada latihan untuk guru. แปลว่าประเทศสิงคโปร์จัดอบรมให้กับครูอยู่บ่อยครั้งสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามาลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักยันตรีมากัสซคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามาลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http://
exten.pn.psu.ac.th